ทฤษฎีที่ใช้ยึดกันอยู่เวลานั้นคือของแม็กเวลล์ที่จะมาคิดคำนวณได้ลงตัวที่สุดไม่ว่าจะพูดเรื่องไฟฟ้ามาหาแม่เหล็กพูดเรื่องแม่เหล็กไปหาไฟฟ้าเขาสามารถคิดคำนวณผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างลงตัวที่สุดก็เลยบอกว่าทฤษฎีเห็นไหมครับถามว่าอะไรล่ะมันมาก่อนมาหลังคำวิทยาศาสตร์มันมาจากการทดลองมาก่อนใช่ไหมแม้ทั้งเครื่องยนต์เครื่องกลนี่ก็เช่นเดียวกันครับท่านนะมันมาจากการลองผิดลองถูกก่อนใช่ป่ะมันทฤษฎีมันมาทีหลังทฤษฎีมันมาจากหลังทีหลังปฏิบัตินะให้รู้ไว้ถ้าโยงใหญ่จริงๆเนี่ยทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกๆใบในปัจจุบันนี้ว่าผู้ได้รับปริญญาตรีโทเอกทุกๆวันนี้จะมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงชั้นนั้นมีคนถามลุงสิ่งที่นำมาพูดจาพาทีเนี่ยไปเรียนจบอะไรมาคำถามนี้อย่าไปถามใครนะมันขายขี้เถอะนะอย่าไปถามใครนะรู้ไหมนะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วต้องถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างก็เหมือนกับฟาราเดย์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฟาราเดย์เธอทำอะไรได้บ้างฉันทำเจเนเรเตอร์ได้ให้ไฟส่องสวัยทั่วโลกเวลาเนี้ยใช่ไหมมันมีคุณค่ามากกว่ากันนะครับงั้นต่อไปนี้เรื่องของการผลงานแล้วนะครับการกระทำท่านเอ่ยไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ใบนั้นแล้วอาจารย์ไม่ใช่ประกาศนิบัติวุฒิบัตรไม่ใช่ปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่หรอกครับต่อไปนี้ใครเอาปริญญาโทเอกเนี่ยผมว่าตกยุคนะพี่เอ๋ยไอเด็กมันนะให้รู้ไว้ไอเด็กมันแน่นอนครับให้รู้ไว้เด็กๆทุกวันนี้อายุไม่เกิน20ปีเมคมันนี่ได้เป็น10ล้าน100ล้านได้กับคนที่เรียนมาขนาดนั้นยังไม่เคยเห็นเงินอย่างนั้นเลยมันครั่วมันกลับกันนะครับฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีมันจะมีมนุษย์ถามคนอื่นว่าเธอจบอะไรมาเธอเรียนอะไรมาครูเป็นใครครูเธอเป็นใครคำนี้ยิ่งสูงใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับ